เรื่องจำนำข้าวตอนนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ดูเหมือนกับว่าเป็นคลื่นใต้น้ำยังไม่จบซะทีเดียวถึงแม้ว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนศาลรัฐธรรมนูญจะไม่รับวินิจฉัยกรณีที่มีคณะอาจารย์ไปยื่นให้ตีความเพราะว่าผิดช่องทางเพราะว่าไม่ถือว่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงแล้วยื่นโดยตรงกับศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ค่ะครับก็คือต้องไปช่องทางที่ถูกต้องล่าสุดมีอยู่สองกลุ่มที่กำลังจะยื่นเรื่องโครงการจำนำข้าวนี่แหละไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญใช่ครับค่ะกลุ่มแรกก็คือกลุ่ม40สว.ซึ่งรวมชื่อกันได้ทั้งหมด67คนนะครับได้ยื่นต่อประธานวุฒิสภาในวันนี้แล้วเพื่อให้ศาลขอให้ส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าโครงการจำนำข้าวเนี่ยขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา190หรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องใหม่นะเป็นถือว่าเป็นเรื่องใหม่ครับเพราะว่ามาตรา190เนี่ยเป็นเรื่องของการทำหนังสือสัญญาที่จำเป็นต้องเข้าสู่รัฐสภาอันนั้นคือสิ่งที่เรารู้จักกันใช่แต่ว่าทุกคนจะรู้จักว่ามาตรา190เนี่ยเป็นเกี่ยวกับเขตแดนของรัฐอำนาจอธิปไตยของรัฐแต่ว่าในกรณีนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เขียนไว้ว่าเป็นกรณีที่กระทบกับงบประมาณอย่างมีนัยยะสำคัญก็คือว่ามีการเอางบจำนวนมหาศาลเขามองว่าการทำ G2G เนี่ยเป็นการทำหนังสือสัญญาของรัฐประเภทหนึ่งแล้วการค้าขายจำนำข้าวกับโดยระบบ G2G เนี่ยทำให้รัฐขาดทุนประมาณ 4-50,000 ล้านทำให้ตรงนี้มองว่ากระทบกับงบประมาณของรัฐเขาต้องไปโยกงบประมาณอื่นมาโปะส่วนนี้ซึ่งสว.กลุ่มดังกล่าวคาดว่าเนี่ยน่าจะเข้าข่ายกฎหมาย190ก็เลยส่งผ่านประธานวุฒิไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความหนึ่งครั้งอันนี้คือกลุ่มแรกนี่คือกลุ่มแรกค่ะอีกกลุ่มนึงกลุ่มที่2คือกลุ่มของคุณศรีสุวรรณจันยาคุณศรีสุวรรณในทีนี้เป็นเลขาธิการสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญค่ะคุณศรีสุวรรณเนี่ยว่าตามจริงคือใช้การร้องเรียนในมาตราใกล้ๆกันกับที่คุณอดีตอาจารย์อดีตอาจารย์นิด้าไปฟ้องเอาไว้คือใช้มาตรา43เรื่องสิทธิในการประกอบอาชีพสิทธิเสรีภาพรวมถึงมาตรา84ซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่รัฐเนี่ยต้องส่งเสริมเศรษฐกิจเสรีไม่ไปประกอบการแข่งขันค้าขายกับเอกชนตรงนี้เนี่ยอาจารย์คุณศรีสุวรรณเนี่ยยื่นเข้าไปแต่คุณศรีสุวรรณเนี่ยไม่ได้ยื่นโดยตรงกับศาลรัฐธรรมนูญครั้งที่แล้วยื่นแล้วไม่ได้ไงซึ่งไม่ได้เพราะศาลบอกแล้วว่าไม่ได้ดังนั้นคราวนี้คุณศรีสุวรรณก็เลยใช้ช่องทางใหม่คุณศรีสุวรรณยื่นตามทางศาลปกครองซึ่งมีสิทธิ์ยื่นอยู่แล้วให้ศาลปกครองส่งต่อใช่แล้วก็อาจจะยื่นผ่านทางผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาแล้วก็กรรมการสิทธิ์3ซึ่ง3ช่องทางเนี่ยเป็นช่องทางที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงรัฐธรรมนูญได้ศาลรัฐธรรมนูญได้ดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นช่องทางว่าคุณศรีสุวรรณยื่นผ่านตรงนี้แต่ก็ต้องมาดูว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่าไอ้การรับเรื่องเนี่ยคงรับได้แต่ขัดหรือไม่ขัดเนี่ยต้องมาวิเคราะห์กันอีกทีนึงคือช่องทางไปถูกแน่แต่เนื้อหาดูอีกทีนึงใช่ครับแต่ทีนี้เท่าที่ทราบก็คือว่าคุณศรีสุวรรณก็เตรียมก๊อก2ไว้เหมือนกันก็คือว่าถ้าสมมติว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยมาว่าไม่ขัดก็จะใช้ช่องทางที่ไปยื่นกับศาลปกครองเนี่ยแหละใช่ให้ศาลไปดูในแง่ของการที่เป็นคำสั่งทางปกครองด้วยใช่เพราะว่าคำสั่งมันมีการตีความว่าโครงการรับจำนำข้าวชื่อว่าการสั่งให้ไปซื้อข้าวการสั่งให้ไปรับจำนำข้าวจากประชาชนเนี่ยถือเป็นคำสั่งทางปกครองซึ่งเป็นไปได้ว่าศาลปกครองจะรับแล้ววินิจฉัยด้วยตัวเองได้ซึ่งช่องทางเนี่ยมันเคยมีคนนำเสนอมาแล้วอย่างอาจารย์บรรเจิดสิงห์คเนติก็บอกว่าถ้าเกิดจะตีความโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยน่าจะยื่นตีความกับศาลปกครองให้มีคำสั่งแบบนี้มากกว่าค่ะจำเลยในคดีนี้ที่คุณศรีสุวรรณจะยื่นเนี่ยบอกเลยบอกว่ามี3ส่วนครับอันแรกก็คือคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติมีนายกเป็นประธานส่วนที่2ก็คือรัฐมนตรีพาณิชย์รัฐมนตรีพาณิชย์ใช่อีกส่วนนึงก็คืออธิบดีกรมการค้าภายในค่ะซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการรับซื้อกันทั้งหมดซึ่งงานนี้ก็คงจะต้องไปชี้แจงกันเยอะอยู่เหมือนกันค่ะครับเพราะฉะนั้นก็รอติดตามต่อค่ะว่าสุดท้ายเรื่องโครงการจำนำข้าวเนี่ยจะมีประเด็นที่ขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าแล้วก็ถ้าไม่ขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีคำสั่งทางปกครองอันใดเนี่ยที่จะทำให้มีปัญหาต่อรัฐบาลได้หรือเปล่าค่ะ